สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกท่านนะคะเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะเวลาท่านโดยเสด็จในหลวงพระราชินีเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถึงแม้ว่าท่านจะมีพระยศเป็นถึงเจ้าคุณพระนะคะแต่ท่านก็มีความนอบน้อมถ่อมตนมากค่ะและท่านก็ยังมีศักดิ์เป็นสามัญชนเมื่อโดยเสด็จในหลวงและพระราชินีค่ะแอดมินก็ได้นำเอาสิ่งที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านปฏิบัติตัวเวลาท่านโดยเสด็จในหลวงและพระราชินีนะคะท่านจะคอยเดินตามหลังในหลวงและพระราชินีด้วยความนอบน้อมถ่อมตนสังเกตดูว่าเมื่อต้องอยู่สูงกว่าท่านจะเดินก้มหลังเพื่อแสดงถึงการเทิดพระเกียรติของทั้งสองพระองค์และท่านจะยืนอยู่ข้างหลังทั้งสองพระองค์เสมอนะคะเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านจะไม่คุกเข่าบนพระสุจนีคำว่าพระสุจนีตามธรรมเนียมหลวงนั้นจะสงวนใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพระรัชทายาทพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสัปปตะปตนสเวตตสัตว์ขึ้นไปเท่านั้นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพับผ้าพระสุจนีขณะก่อนเข้ารับของที่ระลึกนับว่าเป็นการถวายพระเกียรติเจ้านายชั้นสูงตามโบราณราชประเพณีและถือเป็นข้อปฏิบัติของพระราชสำนักนะคะค่ะและสิ่งต่อไปที่เราจะเห็นได้บ่อยๆก็คือการถอนสายบัวนะคะการถอนสายบัวเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถอนสายบัวได้งดงามแทบจะมองหาที่ติไม่ได้เลยนะคะและข้อสังเกตต่อไปนะคะก็คือเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านจะไม่เดินบนทางลาดพระบาทจะสังเกตได้ว่าเมื่อท่านตามเสด็จทุกครั้งท่านก็จะไม่เดินบนทางลาดพระบาทนะคะเพราะท่านทราบในกฎของพระราชสำนักเป็นอย่างดีว่าทางลาดพระบาทมีไว้สำหรับเป็นทางทรงพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์เท่านั้นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านถือปฏิบัติด้วยความนอบน้อมถ่อมตนเมื่อโดยเสด็จในหลวงและพระราชินีขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ